بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولابسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความปรานีความยินดีปีดาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมนะครับในกิจกรรมครั้งนี้พี่น้องครับวันนี้นะครับเราคงนะหลับไม่ลงนะใช่ป่ะนะเพราะไม่ใช่ผมพูดไม่ใช่ผมพูดเก่งพูดดีนะฮะเพราะยุงกัดวะเพราะยุงกัดไม่ใช่ผมพูดดียุงกัดมันหลับไม่ได้แล้วมันยุงกัดหยุดปัดนะปัดขาอะไรอยู่มันยุงกัดนะนะก็นะเพื่อให้เรามีรอยยิ้มไม่มีอะไรหรอกนะฮะเพื่อเรามีรอยยิ้มนะนะอยู่ๆเราก็นะบริจาคเลือดไปนะนะฟังไปด้วยบริจาคเลือดไปด้วยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาวันนี้นะครับเรานะฮะพูดคุยเรื่องหัวข้อสำคัญนะฮะหัวข้อที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะอัลลอฮ์นะตั้งหัวข้อให้ผมนี่นะสุดยอดนะเป็นหัวข้อที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของผู้ศรัทธาแล้วปัจจุบันนี้ผู้ศรัทธามักจะลืมเป็นซุนนะห์ที่ถูกลืมฮะเพราะเราคิดว่าบางเรื่องบางราวเนี่ยเราทำได้นะโดยไม่ร้องขอกับอัลลอฮ์คิดว่าฉันเนี่ยนะสามารถที่จะหาหมอหาอยู่หายานะให้คนนั้นช่วยคนนี้ช่วยมีพี่มีน้องลืมที่จะร้องขอกับอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าให้พวกเราร้องขอกับอัลลอฮ์แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆเราอย่าคิดว่าอัลลอฮ์เมื่อเกิดเรื่องใหญ่ๆค่อยขอกับอัลลอฮ์ไม่ใช่นะฮะดุอานี่ขอได้ทุกเมื่อเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเรานะครับว่าอัดดุอาฮุวัลอิบาดะห์ดูอาคืออิบาดะดูอานะมันเป็นอิบาดะแสดงว่าไอ้ที่เราขอแล้วได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราจะคุยกันได้หรือไม่ได้เนี่ยแต่ที่แน่ๆผลบุญได้ยังได้ยังผลบุญได้แน่นอนแล้วผลบุญนี่ได้แน่นอนแล้วเพราะเราทำอะไรอิบาดะเออแสดงว่าผลบุญเนี่ยไงๆคนร้องขอกับอัลลอฮ์เนี่ยได้แน่นอนนะดังนั้นผู้ศรัทธาไม่ต้องมีใครมาเป็นเขาเรียกอะไรนะที่เขาดังๆกันนะสื่อจิตใช่ไหมเชื่อมจิตเชื่อมจิตหล่อผมกันเชื่อมจิตไม่ต้องมีไม่ต้องมีครับไม่ต้องมีใครมาเชื่อมจิตนะครับพวกเราแต่เราเชื่อมกับใครโดยตรงเลยเชื่อมกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงเลยนะไม่จะเอาน้องนู่นน้องนั่นนะคนนั้นคนนี้มาเชื่อมจิตเราไม่ต้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราว่าไงครับวะกอลร็อบบุกุมูดูอูนีอัสตะจิบละกุมพระผู้อภิบาลของเจ้าได้บอกไว้ว่าอูดูอูนีพระองค์บอกว่าจงร้องขอกับฉันสิฉันจะให้การตอบรับแก่พวกท่านนะเคยให้ใครเชื่อมจิตหรือยังเนี่ยนะยังนะตอนนะอัลลอฮ์นะยังไม่มีนะฮะอัลฮัมดุลิลละนี่แหละคือสิ่งที่ผู้ศรัทธาต้องอะไรนะอ๋อมีรถไฟนะฮะมีรถไฟมาด้วยนะฮะอัลฮัมดุลิลละไม่เป็นไรนะบางคนกลัวผมไม่กลัวหรอกนะผมคนบ้านนอกไม่กลัวของแบบนี้อ่ะดังนั้นนะครับการดูอาการร้องขอการวิงวอนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ป็นอิบาดะง่ายที่สุดเลยอัลลอฮ์เป็นอะไรนะอิบาดะที่ง่ายใครๆก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้ผู้ชายก็ทำได้คนมีรอบเดือนก็ทำได้ดูอาจะยืนจะนั่งจะนอนดูอาได้ไหมนะได้หมดเลยรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หมดเลยไม่ว่าเราจะยืนจะนั่งจะนอนนี่คืออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นบางครั้งเราลืมแล้วชีวิตของผู้ศรัทธามีแต่ดุอาทั้งนั้นเลยอัลลอฮ์ลองดูสิเวลาท่านตื่นนอนเอาตั้งแต่ตื่นนอนนะจนกระทั่งเข้านอนนะเอาตื่นนอนก่อนตื่นนอนว่าดุอาอะไรนะมาชาอัลลอฮ์อ่านได้นะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรพอตื่นขึ้นมาน่ะคำแรกที่เรากล่าวเอ่ยอัลฮัมดุทำไมอัลฮัมดุล่ะครับทำไมต้องสรรเสริญอัลลอฮ์อัลลอฮ์บางคนนอนไปนะนอนแล้วอะไรครับนอนหลับโดยนู่นไปตื่นอีกนะกิยามัตนู่นเลยนะนอนยาวเลยไม่ยอมตื่นไปตื่นอาคิเราะห์นู่นเลยแต่อัลลอฮ์ให้เรานั้นอะไรครับตื่นขึ้นมาเราขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์อย่าลืมนะเมื่อเราได้อะไรดีๆกล่าวอะลัยฮิสสลามเมื่อเราได้อะไรดีๆกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาอยู่กับดุอาดุอาคือการร้องขอการขอบคุณการขอความช่วยเหลือการขออภัยทุกอย่างคือดุอาหมดชีวิตของผู้ศรัทธาอยู่กับดุอาตลอดทั้งวี่ทั้งวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับดุอานั้นเป็นศิลาห์มุมินเป็นอาวุธของผู้ศรัทธาบางทีไม่รู้หรอกนะว่าเราเนี่ยจะไปเจอกับอะไรแต่เราร้องขอกับอัลลอฮ์ไว้ก่อนแล้วเพราะเรารู้ไหมนะว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นกับเราได้ไหมรู้ไหมไม่รู้เราออกจากนี่จะไปเกิดอุบัติเหตุรู้ไหมไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่รู้ไหมไม่รู้ถ้าเราร้องขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะเพราะท่านนบีบอกสิ่งที่จะมาเปลี่ยนกำหนดที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ให้เราแล้วน่ะได้ด้วยกับดุอาดังนั้นนี่คือที่ก่อนที่จะเข้าเรื่องของเราต้องพูดถึงความสำคัญว่าดุอานะมันมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้ศรัทธานั่นคือชีวิตของผู้ศรัทธาชีวิตเขาอยู่กับดุอาแล้วดูอาเป็นไอมาดุดดีนด้วยเป็นนะสิ่งหลักเสาหลักของศาสนานะใครที่ใช้ชีวิตอยู่กับดูอาแน่นอนครับเขานั้นอยู่ในการดูแลกับอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานะครับว่าวะอิซาซะอะละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบมาชาอัลลอฮ์หลายๆคนมาชาอัลลอฮ์อ่านกุรอานบ่อยที่นี่หรอหลายคนอ่านกุรอานบ่อยอัลลอฮ์บอกไงครับวะอิซาซาละกะอิบาดีเมื่อบ่าวใครคนใดคนหนึ่งได้ถามได้ขอต่อฉันนะมูฮัมหมัดจงกล่าวแก่พวกเขาเหล่านั้นบอกว่าฉันนั้นอยู่ใกล้ไม่ไกลผมถึงบอกไงนะไม่ต้องให้ใครมาเชื่อมจิตพออัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์อยู่อะไรครับอยู่ใกล้นิดเดียวเองอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ใกล้นิดเดียวเองนี่คือระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นศาสนาที่มีความง่ายดายในเรื่องการทำดีในเรื่องอิบาดะห์สามารถติดต่อกับพระเจ้าด้วยตัวเราเอง
เราต้องรู้วิธีบางคนนะฮะไม่เข้าหาพระเจ้าเลยแต่อยากอะไรอยากได้ริสกีของอัลลอฮ์แต่ไม่เข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เจ้าของริสกีแต่ไม่คุยกับเจ้าของริสกีเลยแต่จะเอาของเขาอะนะมะม่วงอยากได้มะม่วงของเขาแต่ไม่บอกเจ้าของเลยอยู่เฉยๆก็อะไรไปเก็บไปอัลลอฮ์นี่เขาเรียกขโมย เขาเรียกขโมยดังนั้นนะต้องถามต้องเข้าเฝ้าต้องบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราเข้าใกล้อัลลอฮ์เมื่อเราใกล้ชิดกับใครเราก็จะสนิทกับคู่นั้นใช่ไหมดังนั้นเมื่อเราสนิทกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่อยครั้งเราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์พระองค์ทรงอยู่ใกล้เวลาเราจะร้องขอต่ออัลลอฮ์เวลาเรามีอะไรมาบอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบรับคำร้องขอของเราใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะเราอยู่ใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นชีวิตผู้ศรัทธาท่านนบีจึงกล่าวว่าไลซะชัยอุนอักรอมอะลัลลอฮ์มินัดดุอานบีบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมีเกียรตินะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งไปกว่าดุอาอัลลอฮ์ง่ายเอาแล้วถ้าหากว่าใครมีนั้นละหมาดดีแต่ไม่มีนั้นละหมาดขอดุอาได้ไหมได้อัลลอฮ์ขอดุอาได้อย่างน้อยๆดูอาจะถูกตอบรับไม่ถูกตอบรับเราได้ผลบุญเพราะเป็นอิบาดะห์เพราะเป็นอิบาดะห์ผมถึงบอกว่ามนุษย์นะหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ศรัทธาตรงนี้ตอนนี้ลืมซุนนะห์นบีอันนี้นะดูอากับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ทรงทราบทรงรู้ทุกภาษาทรงทราบทรงรู้ทุกภาษานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอีกนะครับว่าแท้จริงอินนารับบะกุมฮะยียุนกะรีมแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงใจบุญและผู้ทรงขี้อายนะอัลลอฮ์ขี้อายอัลลอฮ์บอกฮะยียุนอัลลอฮ์อายนะฮะอายยังไงครับยัสตาฮีมินอับดีอายนะครับต่อบ่าวของพระองค์อิซารอฟาอิลัยฮิยะดัยฮิเมื่อเขายกมือร้องขอต่ออัลลอฮ์ขอดุอายกมือดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัยยารุดดะฮูมาซิฟรอนเมื่อนะบ่าวอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์อายเมื่อบ่าวของพระองค์นะยกมือขอดุอาแล้วขอดุอาแล้วโดยที่ฉันนั้นจะไม่ให้อะไรเขาเลยอ่ะฉันอายเขาพูดง่ายๆว่ามาขอนะอย่างน้อยๆฉันก็ต้องให้แล้วอะไรสักอย่างก็ต้องให้แล้วแหละเพราะอัลลอฮ์บอกพระองค์อายนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าอย่างน้อยๆที่เราร้องขอเนี่ยมันจะได้ยังไงบ้างนะมันจะได้ยังไงบ้างดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนะฮะได้ให้ค่าความสำคัญนะครับว่าใครก็ตามนะฮะตรงกันข้ามกับตะเกียบใครก็ตามนะครับมัลลัมยัสอะลิลลาฮ์ยักดับอะลัยท่านนบีบอกว่าใครไม่ขอฉันโกรธเขาอัลลอฮ์ตรงกันข้ามกับเรานะเวลามาขอบ่อยๆนี่มาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอนะแต่อัลลอฮ์พงผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกียงไกรผู้ทรงนะฮะกอนี่ผู้ทรงร่ำรวยเนี่ยใครไม่ขออัลลอฮ์โกรธนะใครไม่ขออัลลอฮ์โกรธนะแต่ตรงกันข้ามกับมนุษย์นะใครมาขอเราบ่อยๆนี่โกรธนะมาขออีกแล้วนะยังไม่ทันไรเลยนะนี่คือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาที่จะให้บ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร้องขอต่อพระองค์นะ
ไม่ว่าเขาจะร้องขออะไรร้องขอความช่วยเหลือร้องขอนะครับในสิ่งที่ดีๆร้องขอการอภัยร้องขอการกลับเนื้อกลับตัวไม่ว่าจะขออะไรก็ตามแต่พระองค์เตรียมที่จะตอบรับคำร้องขอของของผู้นะของบ่าวผู้นั้นดังนั้นพี่น้องครับท่านนบีจึงบอกว่ามันฟูติฮาลาฮูมิ่งกุมบ้าบุดดูอาใครก็ตามที่เขานั้นเปิดนะครับประตูนะครับแห่งการขอดูอาใครที่เริ่มได้ขอดูอาน่ะฟูติฮัตลาฮูอับวาบุรอห์มะประตูความเมตตาก็จะถูกเปิดให้แก่เขาตกลงว่าเวลาเราอยากให้อัลลอฮ์รักอยากให้อัลลอฮ์เมตตาเราต้องทำยังไงต้องขอดุอาต้องขอดุอาเราอยากให้อัลลอฮ์รักให้อัลลอฮ์เมตตาปราณีเราขอดุอานะวะมาซูอิลัลลอฮ์ใช่อันอะฮับบะไลมินอัยยัสอะลัลอาฟิยะและไม่มีสิ่งใดที่นะครับเขาจะร้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์มากไปกว่าการขอให้สุขภาพดีใช่ไหมและนี่มาไม่โดนจับใช่ไหมเนี่ยนะพกไม้พยุงมาด้วยอัลลอฮ์ไม่โดนนะ ไม่โดนพกไม้พยุงมาด้วยอัลลอฮ์นะมีอาวุธมาติดตัวด้วยอย่างเงี้ยดีเนี่ยผมเนี่ยถ้าไปที่อื่นนะก็โดนแล้วเนี่ยนะพี่มีอาวุธติดตัวด้วยนะดังนั้นเนี่ยใครมีทุกคนนะต้องการความสุขในชีวิตนะต้องการอัลอาฟียะความสุขนะความสะดวกความง่ายดายสุขภาพพลานามัยที่ดีนะคนที่มีพลานามัยที่ดีถือว่ามีความสุขแห่งชีวิตนั่นแล้วอัลลอฮ์บางทีน่ะนะเอาไหมมีสัก100 ล้านนะแต่นอนติดกระเตียงอยู่งั้นแหละไม่ไปไหนไม่ได้เอาไหมไม่เอาไม่มีใครเอาหรอกใช่ไหมนั่นแหละมีให้รวยเท่าไหร่ก็ตามแต่มีรถโดยราคาไม่รู้นะหลายล้านอ่ะนะไม่เอาแบบว่าเราพอดีแต่ไปไหนมาไหนได้เนี่ยพอแล้วนี่คือความสุขท่านนบีจึงบอกคนที่มีความสุขภาพพลานามัยที่ดีเนี่ยนะถือว่าเป็นสุดยอดแห่งความสุขดังนั้นคนอยากได้ท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงนะฮะจึงพอใจสำหรับบ่าวที่จะร้องขอด้วยกับการที่เขาขายให้เขานั้นมีสุขภาพพลานามัยที่ดีนะให้เขานั้นมีสุขภาพพลานามัยที่ดีทีนี้นะครับเราจะมาดูกันนะฮะว่านะวันนี้มันมีเยอะกว่านี้นะผมเอามาแค่นะฮะ10 กว่าข้ออาจารย์10 กว่าข้อคืนนี้หมดไหมเนี่ยมีอยู่ที่ผมเขียนมา18 ข้อเองแต่มีเยอะกว่านี้พี่น้องเยอะกว่านี้ไม่ได้เอาหลายๆประการเช่นไก่ขันก็ไม่ได้เอามาใส่นะไข่ขันนะดูอาตอบถูกตอบรับนะไม่ได้มาใส่เอาเท่าที่พอมีพอที่จะนะพอที่จะเรียนรู้พอที่จะรับรู้กันอันดับแรกที่ผมให้ไปนั้นก็คือต้องบริสุทธิ์ใจกับอัลลอฮ์คนจะขอดูอาต่ออัลลอฮ์ต้องบริสุทธิ์ใจให้การขอดูอาของเขาเพื่อใครอย่างเดียวเพื่ออัลลอฮ์ดังนั้นอิสลามจึงเน้นหนักในเรื่องนี้อย่างมากเราจะขอใครได้ไหมไม่ได้นอกจากขอกับใครขออัลลอฮ์อย่างเดียวนะขอกับอัลลอฮ์อย่างเดียวนะขอใครไม่ได้นะบางคนไปขอนะโต๊ะแชร์โต๊ะอะไรนะโต๊ะตะเกียบโต๊ะระยองโต๊ะกอไร่โต๊ะอะไรนะไม่ได้ไปขอเขาไม่ได้ต้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะต้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จะขอผ่านได้ไหมอาจจะเพราะถ้าคนมีชีวิตผ่านได้แต่ห้ามขอกับคนตายคนมีชีวิตคนดีเนี่ยขอกับให้เขาช่วยขอน่ะได้
ให้เขาช่วยขอได้ได้อาจารย์ช่วยขอดุอาให้กับลูกฉันหน่อยกีเนี่ยหลานวันนี้หลานมาเยี่ยมนะขอดุอาให้กับหลานเนี่ยหลานเนี่ยจะเปิดเรียนแล้วขอดุอาให้หลานหน่อยได้อย่างนี้ไม่เป็นไรแต่เราไปแล้วไปให้คนตายขอดุอาให้ไม่ได้แม้กระทั่งกูโบนบีแม้กระทั่งใครกูโบนบีเนี่ยกูโบนบีเนี่ยเราจังไปขอให้นะโอ้ยรอซูลุลลอฮ์อย่าละขอให้ขอให้ท่านนั้นน่ะได้บอกกับอัลเลาะห์ให้ฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะฮะใครไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์นะฮะแล้วไปเยี่ยมกูบูร์นบีน่ะไปเยี่ยมได้ให้สลามเหมือนกูบูร์เหมือนกูบูร์ทั่วไปนี่แหละได้แต่จะไปขอดุอาที่ดูอาที่กูโบนบีได้ไหมไม่ได้นั่นแม้กระทั่งนบียังไม่ได้เลยแล้วจะไหนเล่ากับคนทั่วไปใช่ไหมดังนั้นประการแรกผมเอาไว้เป็นประการแรกเราจะทำอะไรต้องบริสุทธิ์ใจเพื่อใครอย่างเดียวเพื่ออัลลอฮ์เอาอันนี้ตั้งเป็นเกณฑ์เอาอันนี้ตั้งเป็นเกณฑ์แล้วประการอื่นค่อยตามมานะฮะสิ่งที่จะถูกตอบรับนะอัลลอฮ์พี่น้องจำไปง่ายๆสองอย่างพอเอาไปสองอย่างพออย่าเยอะเยอะเดี๋ยวจำไม่ได้นะเดี๋ยวตอนท้ายถามดีไหมแค่สองประการในตอบได้ไหมหนึ่งบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์หนึ่งบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์สองถูกต้องตามที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกเอาจำยังจำเนาะหนึ่งคืออะไรนะบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ทำไมล่ะต้องสองอย่างนี้ต้องคู่กันไปนะต้องคู่กันไปนะเช่นฉันบริสุทธิ์ใจกับอัลลอฮ์ฉันบริสุทธิ์ใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยแต่ข้อ2ไม่มีไม่ถูกตามที่อัลลอฮ์และรอซูลได้บอกไว้เช่นฉันบริสุทธิ์ใจจะอัลลอฮ์อยากทำดีต่ออัลลอฮ์เข้าอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไปนมาดเลยนะครับไปนมาดถึงสุญูดเลยไม่ถึงไม่ตักบีรอตุลอิห์รอมได้ไหมถูกต้องไหมเนี่ยไม่ถูกนมาดต้องเริ่มด้วยกับการตักบีรไม่ใช่สุญูดใช่ไหมดังนั้นบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้แต่ถูกตามที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกด้วยหรือบางทีถูกต้องตามรอซูลอัลลอฮ์และรอซูลนะมาตั้งแต่ตักบีรตั้งแต่ตักบีรเลยตักบีรอัลลอฮุอักบัรนะแต่ใจเนี่ยอัลลอฮ์ให้ไอ้คนข้างหลังดูที่มันวันนี้นะฮะเราแต่งชุดมานะดีมากเลยเนี่ยนะนมาดูต้องดูแบบสุดยอดนะให้คนอื่นค่อยได้เห็นใจไม่บริสุทธิ์กับอัลลอฮ์การงานนั้นถูกตอบรับไหมไม่ถูกถึงแม้ว่าจะตักบีรแล้วก็จะเสร็จให้สลามไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ดังนั้นจำไปเลย2ข้อเนี่ยงานที่เราจะถูกตอบรับจากอัลลอฮ์1ใจบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์2นะสิ่งที่เรากับทำต้องตามอัลลอฮ์และรอซูลผมให้ไม่เยอะหรอกเนี่ยแค่2ข้อเนี่ยจำให้ได้อ่ะดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกกับพวกเราว่าวะดุอูฮุมุคลิซีนะละฮุดดีนพวกท่านทั้งหลายจงร้องขอต่ออัลลอฮ์ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะอันนี้ประการแรกส่วนประการต่อมาประการต่อมาว่าไงนะอัลลอฮ์อาจารย์ให้ฉันอ่านวันนี้ลืมพาแว่นมา ไม่ได้เอาแว่นมาเราอาจารย์เห็นอาจารย์และตัวก็แต่ผมทำตัวใหญ่เหมือนกันนะพอได้นะทำตัวนะ18ใหญ่หน่อยนะเราต้องไม่ลืมอัลลอฮ์นะเราต้องไม่ลืมอัลลอฮ์ที่เรามีความสุขหรือว่าเราในสะดวกสบาย
เราสุขภาพดีเราลืมอัลลอฮ์ไหมไม่ลืมอัลลอฮ์ขอดุอากับอัลลอฮ์ในยามที่เรานั้นสะดวกสบายเมื่อเรามีอาหารการกินสมบูรณ์เราไม่ลืมอัลลอฮ์เรามีสุขภาพพลานามัยที่ดีลืมอัลลอฮ์ไหมไม่ลืมอัลลอฮ์คนถ้าไม่ลืมอัลลอฮ์ในยามที่เขาสะดวกสบายมีความสุขอัลลอฮ์ก็จะตอบรับคำร้องขอของเขาในยามที่เขานั้นตกระกำลำบากนะบางรายงานบทสำนวนบอกว่านะยะอริฟุยะตะอริฟุลลอฮุฟิชิดดะท่านรู้จักอัลลอฮ์ในยามตะอริฟุลลอฮุฟิรคอยะอริฟกะฟิชิดดะท่านรู้จักอัลลอฮ์ในยามที่นะสะดวกสบายอัลลอฮ์ก็จะรู้จักเราในยามที่เราลำบากและอีกสำนวนหนึ่งท่านนบีบอกว่าไงครับมันอัสรรหูไอยัสตาจีบัลลอฮูละหูอินดัชดาอิวัลกัรบีผู้ใดก็ตามที่ปรารถนาที่จะให้อัลลอฮ์รับดูอาของเขาในยามที่เขาตกระกำลำบากหรือในยามที่เขานั้นมีความทุกข์ฟัลยุกซิรอัดดูอาฟิรคอนบีบอกว่าให้เรานั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เยอะๆในตอนที่เราสบายดีอาจารย์ที่ยิ้มมันเพราะอะไรอ่ะมันรู้เลยที่ยิ้มคือตรงกันข้ามใช่ไหม ที่ยิ้มคือตรงกันข้ามเราเนี่ยนะพอแย่แล้วพอเจ็บแล้วพอเกิดปัญหาแล้วลูกเกิดปัญหาอย่างนี้ไม่มีสตางค์โดนรถชนอะไรพึ่งนึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮ์แต่พอสบายดีเป็นยังไงลืมใช่ไหมใช่ไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นนี่คืออะไรครับนี่คือนะวิถีของมนุษย์เป็นอย่างเงี้ยแต่ท่านนบีเตือนเรานะว่าถ้าใครไม่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะอาลาในยามที่เขานั้นสะดวกสบายเพราะผู้ศรัทธาน่ะจะได้ดีทั้งหมดเลยเพราะท่านนบีบอกว่าผู้ศรัทธาน่ะอัจบัลลิอัมริลมุอ์มินนบีบอกว่าฉันประหลาดใจใครที่เป็นผู้ศรัทธานะประหลาดใจคนพวกนี้มากเลยถ้าเป็นผู้ศรัทธาจริงนะอินนะอัมรอฮูกุลละฮูค่อยทุกเรื่องถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ศรัทธามีได้ดีก็ดีอย่างเดียวเลยทำไมล่ะอินอาซาบะฮุสซระตราบใดที่เขาได้ดีเขาชูโกรเขาขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ลืมอัลลอฮ์เนี่ยนบีบอกว่าฉันประหลาดใจคนแบบเนี้ยเมื่อเขาได้ดีเขาไม่ลืมอัลลอฮ์เขาขอบคุณอัลลอฮ์ว่าอินอาซาบะฮุสซระและตราบใดที่เขาตกระกำลำบากตราบใดที่เขามีเพศภัยเขาซอบัตอดทนไม่โวยวายไม่ใส่ไปหลายชุดแล้วบอกว่าฉันอดทนแล้วนะไม่รู้ว่าโวยวายไปก่อนแล้วนะแต่อะไรอดทนในสิ่งที่เขาได้ประสบดังนั้นพี่น้องครับประการที่สองนี้เราสะดวกสบายเรามีความสุขอย่าลืมอัลลอฮ์อย่าลืมอัลลอฮ์นะอย่าเป็นเช่นชาวบานีอิสราเอลที่อัลลอฮ์ได้กล่าวนะครับนะว่าเมื่อเขาลงไปในเรือแล้วเรือเนี้ยได้ประสบกับพายุนะฮะคลื่นหนักนะดาวลอฮุมุคลิซีนะละฮุดดีนเขานั้นร้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อเขาถึงฝั่งวะอิซานัจญาฮุมเมื่อเวลาก็ถึงฝั่งฟาอิซาฮุมยุชริกูนแต่เขากลับกลายเป็นคนทำฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ลืมอัลลอฮ์ไปแล้วนึกต่อได้ตอนอะไรครับที่อยู่แต่ในทะเลแล้วมีคลื่นอัลลอฮ์นะมองก็ซ้ายนะกับทะเลขวากับทะเลไม่มีมีแต่คลื่นนั่นแหละดูอากับอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับอย่าให้เรานึกถึงอัลลอฮ์ในยามที่เราแย่อย่างเดียว
ในเราเกิดปัญหาอย่างเดียวต้องนึกถึงอัลลอฮ์ในยามที่เรานั้นมีความสุขและอัลลอฮ์ก็จะนะฮะช่วยเหลือเราในยามที่เรานั้นตกทุกข์ได้ยากนั้นมนุษย์นะครับต้องดุอาเยอะๆนะอย่าดุอาน้อยพี่น้องต้องดุอาเยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งดุอา1ขออันดับแรกขอตัวเราก่อนขอให้ตัวเราไม่ว่าดุอานั้นจะเป็นการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์เริ่มด้วยกาอัลลอฮุมมักฟิรลีเลยขอดุอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเลยด้วยกับการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ยารอห์มานยารอฮีมด้วยเอาอะไรครับเอาคำอะไรนะคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซีฟัตของอัลลอฮ์มากล่าวยารอห์มานยารอฮีมยาฮัยยูยากอยูมนะร้องขอกับอัลลอฮ์แล้วก็ร้องขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮุมมักฟิรลีนะซูนูบีความผิดของฉันวาลีวาลีไดยะหลังจากนั้นค่อยไปคนอื่นเอาคนใกล้ๆพ่อแม่ก่อนนะแล้วค่อยคนในครอบครัวแล้วค่อยบรรดามุสลิมีนนี่คือมารยาทในการดุอาอันดับแรกตัวเราเองถ้าใครไม่ขอตะกี้อัลลอฮ์นะอะไรนะตะกี้อัลลอฮ์อะไรคนไม่ร้องขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์โกรธนะจำไว้ใครไม่ขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์โกรธประการที่3นะฮะประการที่3เวลาดูอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งใจนะตั้งใจร้องขอกับอัลลอฮ์ไม่ใช่ขอนะฮะนะเราบางทีอัลลอฮ์รอขอดุอากับอัลลอฮ์ลอยหน้าลอยตานะนะอัลลอฮุมักฟิรลีวะลิวาลิดีนโอ้โหลอยหน้าลอยตาเลยเพราะเราท่องเก่งอ่ะท่องภาษาอาหรับบางทีภาษาไทยนะแปลก็ไม่ได้ไม่รู้มันแปลว่าอะไรด้วยซ้ําไปบางทีนะออกไม้ออกอะไรด้วยซ้ํามั้ยแต่อะไรครับร้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่1ไม่ได้นึกถึงความหมาย2ไม่มีดีใจที่จดจ่อในการร้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างนี้โอ้ดุอัลลอฮ์จงร้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอันตุมมูกีนูนบิลอิจาบะในขณะที่คุณต้องมั่นใจว่าคุณจะได้รับการตอบรับในดุอาที่ท่านขอต้องมั่นใจนะอัลลอฮ์ตอบรับแน่อัลลอฮ์จะตอบรับแน่ในสิ่งที่เราขอเดี๋ยวเราจะดูอัลลอฮ์จะตอบรับยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่รู้เราต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์ต้องตอบรับแน่เวลาร้องขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะต้องตอบรับเนี่ยให้มั่นใจอย่างนั้นเลยเวลาร้องขอวะอะลัมูอันนัลลอฮะลายัสตะจีบุดุอามินกัลบิลกอฟิลลาฮินเพราะแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ตอบรับการขอดุอาของคนหนึ่งที่หัวใจเขาเลิศอะไรล่องลอยใจลอยนะฮะหรือขอดุอาแบบนะฮะไม่ใส่ใจขอด้วยกับความเคยชินด้วยกับความเคยชินให้ดุอาต้นนี้ต้องหลังละหมาดดุอาต้นนี้ต้องนู้นนั่นนี่ขอด้วยกับความเคยชินไม่ใช่ต้องขอและด้วยกับใจที่จดจ่อหวังนะจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในการที่จะถูกตอบรับในคำร้องขออันนั้นด้วยดังนั้นผู้ศรัทธาต้องมีหัวใจแบบนี้นะต้องมีหัวใจแบบนี้และอย่าได้ขอกับอัลลอฮ์อีกอย่างนึงอย่าไปขอกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ถ้าพระองค์ทรงปรารถนาให้ฉันก็ได้ ให้ฉันก็ได้ถ้าพระองค์ไม่ต้องการก็ไม่ต้องให้ฉันก็ได้นะไม่ได้ร้องขออย่างนี้ไม่ได้ห้ามขอถ้าเราต้องการอะไรขออันนั้นตามที่เรานั้นตั้งใจเลยตามที่เราตั้งใจเลยนั่นแหละเราจะได้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะดังนั้นหัวใจของใครที่ร้องขอกับอัลลอฮ์แล้วหัวใจลอย
นะนึกถึงอย่างอื่นนะนะปากนะพูดกล่าวดูอาแต่ใจนะไปไหนแล้วก็ไปถึงตลาดแล้วนะฮะไปถึงนวดเนื้อจะซื้ออะไรวันนี้ปลาทูหรือว่านะจะกินปลาทูหรือว่าจะกินเนื้อดีนะใจไปถึงนู่นแล้วแต่ดูอาหลังนมาดอยู่นะนะไม่ใช่นะไม่ใช่ต้องหัวใจจดจ่อและหวังผลตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่4นะฮะผมไปเรื่อยๆนะเพราะต้องไวนิดนึงนะครับพอเดี๋ยวเราจะแยกกันนะเดี๋ยวจะดึกนะฮะนะเราจะดึกไม่ได้พวกเราเป็นเด็กอนามัยปะนอนดึกไม่ได้ นะเราก็เด็กอนามัยเหมือนกันสุนนะนบีอย่านอนดึกนะนะแต่ก็ไปเรื่อยๆต้องนะครับประการที่4ต้องไม่ขอดุอาในเรื่องที่เป็นเรื่องบาปเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องไม่ดีอย่าอัลลอฮ์ขอให้งวดนี้ถูกเถอะอัลลอฮ์ขอให้งวดนี้ได้ถูกเถอะเห็นคนอื่นเขาได้กันนะหลายๆล้านอัลลอฮ์ให้งวดนี้ถูกซะหน่อยนะได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ห้ามขอแบบนี้ห้ามขอนะไม่ได้ไม่ได้นะท่านอบีซัยยิดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่านะครับว่าท่านอบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างงี้มามินมุสลิมินยะดออูบิดะอวะตินไลซะฟีฮาอิซมุนวะลากอตีอะตุรเราะฮิมอิลลาอาตาฮาอาตาฮุลลอฮุบิอิห์ดะซะลาซท่านนบีบอกว่ามุสลิมคนใดที่เขาร้องขอกับอัลลอฮ์ร้องขอกับอัลลอฮ์นะและขอกับอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีขอเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะหรือนะร้องขอนะเขาจะไม่ร้องขอกับอัลลอฮ์ในการตัดขาดจากเครือญาติของเขานะตัดสัมพันธ์เครือญาติของเขาท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงประทานนะครับ1ใน3จะประทานนะจะตอบรับให้แก่เขา1ใน3เลยจะตอบรับยังไง1อิมมาอัยวะจิลาละฮูดะวะตะฮู1ขออะไรได้ไอ้นั่นได้ตามนั้นเลยยาอัลลอฮ์ขอให้ได้หลานนะตอนที่อยู่คนเดียวโอ้เหงาเกินหลานไม่มีนะอัลลอฮ์ไม่อยากดูหลานอยากเลี้ยงหลานนะเราจะได้มันอยู่เป็นเพื่อนกันอัลลอฮ์ขอดุอากับอัลลอฮ์นะขอให้ได้หลานนะมันแต่งมานานแล้วลูกฉันเนี่ยแต่งมานานแล้วแต่ไม่ได้ลูกทั้งทีเลยขอเราเป็นโต๊ะกันแชร์ขอด้วยขออันไหนอัลลอฮ์ให้ตามนั้นเลยอัลลอฮุอักบัรนะขออันไหนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ตามนั้นเลยสองวะอิมมาอัยยัดดะคิรอฮาละฮูฟิลอาคิเราะห์ขอน่ะได้แต่อัลลอฮ์จะให้ได้ในอาคิเราะห์หลานในเนี้ยดุนยานี่ไม่ได้เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้เยอะเลยในอาคิเราะห์ให้มีหลานในอาคิเราะห์นะเนี่ยขอในดุนยา1ได้ตามขอ2อัลลอฮ์เก็บไว้ให้แก่เราในอาคิเราะห์เพราะอะไรครับทำไมอัลลอฮ์เก็บไว้เพื่อทดสอบใจเราเพื่อทดสอบใจเราว่าใจเรานิ่งพอที่จะมั่นขอกับอัลลอฮ์เสมอไหมใจนิ่งพอไหมที่จะขออัลลอฮ์มีนะฮะมีคนเนี่ยมีคนหนึ่งมาเล่าให้ผมฟังชายคนเป็นคนที่อะไรนะเป็นคนสักอะไรอะไรเป็นสักตามตัวนะเป็นคนทำเป็นสักให้ชาวบ้านก็สักให้คนอื่นเป็นรับจ้างนะหลังจากนั้นนะฮะเขาได้เข้าใจอิสลาม
นะแล้วก็อะไรครับเขาดูอากับเขาดูอากับอัลลอฮ์อยากได้นั่นอย่างนู้นแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นยังไงเขาบอกเขานะทิ้งอิสลามไปเลยไม่สนใจอิสลามเลยออกจากอิสลามไปเลยเพราะเขาไม่รู้หะดีษต้นตัวนี้เพราะเขาไม่รู้หะดีษต้นตัวนี้ออกจากอิสลามไปเลยเพราะอะไรเขาบอกว่าฉันขอแล้วกับอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ได้สักทีหนึ่งแต่พอมาเข้าเรียนนะเข้าใจหะดีษต้นนี้หนึ่งถ้าขอและได้เลยสองถ้าขอและอัลลอฮ์ยังไม่ให้แต่อัลลอฮ์ให้เตรียมไว้ให้เขาอาคิเราะห์นู่นแล้วยังจะอยากฟังอะไรฮะอยากฟังคำร้องขอจากบ่าวคนนั้นทุกวี่ทุกวันทุกวี่ทุกวันเขาจะต้องร้องขอกับอัลลอฮ์เพราะหลายคนเมื่อเขาได้แล้วไปอะไรครับตะเลิดนะได้ตามที่เขาขอแล้วนั่นเป็นยังไงออกจากเส้นทางของอัลลอฮ์ออกเส้นทางของอัลลอฮ์เหมือนกับใครนะในยุคนบีอ่ะใครจำได้มั้ยเหมือนกับซะละบะเนี่ยมาพูดภาษาบ้านเราอ่ะซาอุซีนบีขอดุอากับอัลลอฮ์ให้หนานะฉันชีวิตเขาจนไงมาขอร้องขอกับอัลลอฮ์นบีไม่ขอให้นบีไม่ขอให้มาอีกมาขออีกนบีขอดุอาฉันรวยหน่อยนบีก็ยังไม่ขอโอ้ยซาอุซีจนกระทั่งนบีเหมือนว่าซาอุซีเกิดนบีก็ขอให้พอขอให้แล้วก็มันนบีขออะไรมันก็ได้ตามนั้นไงอัลลอฮ์ก็ตอบรับพออะไรนะพอแรกนะที่ยากจนนะอยู่กับมัสยิดนะมานมาศครบถ้วนพอหลังๆค่อยอะไรแล้วค่อยหายไปทีละเวลาจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งไม่มาเลยถามซะละบะไปไหนอ๋อไปอยู่นู่นจนกระทั่งผมเล่าแบบสรุปนะจนกระทั่งท่านนบีเขาเอาได้อะไรนะได้นะกำไรเยอะนะแล้วจะเอาซะกาตมาให้นบีไม่รับซะกาตของเขาสมัยอบูบักรก่อนนะบอกนบีไม่เคยรับฉันก็ไม่รับอัลลอฮุอักบัรนั่นเนี่ยพอร่ำรวยพอได้ดีแล้วลืมใครลืมอัลลอฮ์ขอดุอาได้ตามนั้นดังนั้นดีไหมสำหรับเราเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้แต่เราอยู่กับอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์ได้พูดคุยกับอัลลอฮ์ได้ขอกับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เรานั้นยังมีโอกาสที่ขอดุอากับพระองค์นะจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะที่เราได้มีโอกาสขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นดุอาเป็นเรื่องง่ายนอนอะไรนะนอนติดเตียงขอดุอาได้ไหมได้อัลลอฮ์ง่ายไม่ยากและประการที่3 1ขออะไรได้นั่น2อัลลอฮ์นะจะเก็บไว้ก่อนและให้อาคิเราะห์3อิมมาอัยยุซอริฟอันฮูมินัสซูอ์มิสลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้เขานั้นได้แคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีที่เขานั้นจะได้รับอัลลอฮ์ให้แคล้วคลาดนะอัลลอฮ์ขอดุอาเนี่ยนะฮะขอดุอาโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันร่ำรวยแต่ไม่รวยไม่รวยแต่อะไรครับแต่สุขภาพแข็งแรงอัลลอฮ์ดีไหมล่ะก็ดีกว่านะดีกว่านะตอนแรกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะกำหนดว่าให้เรานั้นต้องได้อะไรครับได้อะไรเจ็บป่วยหรือว่าโดนรถชนหรืออะไรสักอย่างนะแต่เราขอให้ร่ำรวยแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เรื่องร่ำรวยแต่อัลลอฮ์ให้นะให้เราพ้นเคราะห์นะพ้นเคราะห์กรรมในสิ่งที่จะมาประสบกับเราอัลฮัมดุลิลละห์นี่ไงคำร้องขอกับอัลลอฮ์นั่นยังไงต้องได้1ใน3นะแล้วบวกไปอันแรกที่เราบอกไปด้วยได้ผลบุญด้วยนะประการต่อมานะครับประการที่5คนร้องขอกับอัลลอฮ์อยากให้อัลลอฮ์ตอบรับเนี่ย
นะต้องมีความนอบน้อมนอบน้อมไหมบางคนนอบน้อมนะนอบน้อมถ่อมตนนะครับผมไปสอนเด็กๆนักเรียนบอกนะเวลาผมสอนนะเรียนนะเรียนแบบเรียนแบบนั้นนะเรียนแบบโดยตรงนะคุยกันนะไม่ใช่เรียนแบบทางในหลับตาเรียนนะนะบางคนมีเรียนหลับตาเรียนด้วยนะใช่ป่ะนะนะบางคนเป็นอะไรลูกศิษย์ผู้หญิงเนี่ยนะเอาอะไรนะเอาฮิญาบมาปิดข้างหน้าหน่อยๆนะพอผมเวลาสอนจะยืนใช่ไหมเอามาปิดหน้าหน่อยๆแล้วก็แอบหลับไม่ได้ไม่ได้นะดังนั้นเวลาขอร้องขอกับอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่นอบน้อมอย่างนั้นก็คือเราไม่หยิ่งพยองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าอุดอูร็อบบะกุมตะดอรุอันวะคีฟะจงวิงวอนต่อพระเจ้าของเจ้าในสภาพที่นอบน้อมถ่อมตนนะและปกปิดไม่ต้องบอกใครนะไปโพธนาซะทั่วแล้วเนี่ยฉันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในเรื่องเนี้ยตั้งนานแล้วนะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตั้งนานแล้วนะไปโพธนาทั่วแล้วร้องขอกับอัลลอฮ์ในเรื่องเนี้ยแต่ร้องขอกับอัลลอฮ์ไม่ต้องไปเปิดเผยให้ใครรู้ปกปิดไว้นะเราคุยกับอัลลอฮ์คุยในดุนยาเนี่ยนะฮะอะไรนะดังลั่นในอาคิเราะห์นะเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอิรบะอูอะลาอัมฟุซิกุมพวกท่านทั้งหลายร้องขอกับอัลลอฮ์ในตัวของท่านอย่างเดียวไม่ต้องไปบอกใครนะฮะฟะอินนะกุมลาตะดออูนอัศมมะวะลากออิบันแท้จริงพวกท่านนั้นไม่ได้นะครับร้องขอกับผู้ที่หูหนวกหมายถึงเราร้องขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์หูหนวกป่ะไม่นวกอัลลอฮ์ได้ยินวะลาก็อีบันและก็ไม่ได้ร้องขอกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลฉันนั้นน่ะอยู่ตรงหน้าฟาอินนีกอรีบอัลลอฮ์บอกว่าฉันนั้นอยู่อะไรอยู่ใกล้นิดเดียวไม่ได้ไกลอินนะกุมตะดออูนะตะดออูนะฮูซามีอันกอรีบันวะฮุวะมะกุมนะแท้จริงพวกท่านทั้งหลายนะกำลังร้องขอกับผู้ที่รับฟังพวกท่านกอรีบันผู้ที่ใกล้พวกท่านวะฮุวะมะกุมและอยู่กับท่านตลอดเวลาไม่ต้องดังร้องขอกับอัลลอฮ์นะไม่ต้องดังนะไม่ใช่อัลลอฮ์ออกไมค์ด้วยนะล่อซะดังเลยไม่ต้องร้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์ได้ยินนะอัลลอฮ์ได้ยินไม่ต้องออกไมค์นะผมเนี่ยไม่มีไมค์พวกเราไม่ได้ยินนะ ใช่ป่ะเราไม่ได้ยินนะแต่เราร้องขอกับอัลลอฮ์ร้องขอในใจอัลลอฮ์ได้ยินเหมือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อะไรนะได้สรรเสริญได้ยอยกยอท่านนบีซะกะรียาวิกรุรฮมะติร็อบบิกะอัมดะฮูซะกะรียาได้กล่าวถึงนะฮะความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแก่บ่าวของท่านที่ชื่อซะกะรียาอิซนาดาร็อบบะฮูนิดาอันคอฟียะเมื่อเขาร้องขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาขอร้องขอแบบเงียบๆไม่ได้เสียงดังอะไรแต่อัลเลาะห์ได้ยินมั้ยได้ยินดังนั้นไม่ต้องขอดังโลนะกี่อะไรนะสามีจะนอนที่บ้านนอนนอนไม่นั่นเลยนอนไม่หลับเรานั่งขอดุอาเสียงดังนั่นเลยนะร้องนะดูอาเบาๆนะประการที่6อาจารย์เมื่อไรจะหมดเนี่ยมันเพิ่ง6นะ18เนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ย นะดูอานะเอาเท่าไหนได้เวลาเท่าไหนว่าก็เพราะนั้นอ่ะเอาที่เราแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะไปอ่านต่อนะดูอาช่วงนะฮะซูลูซุลอาคีรการขอดูอาในช่วงท้ายของค่ำคืนท่านนบีได้บอกถึงว่า
กลางคืนน่ะแบ่งเป็น3ช่วงช่วงหัวค่ำนะช่วงกลางของกลางคืนช่วงท้ายของกลางคืนแบ่งเป็น3ช่วงกลางวันก็ประมาณ12ชั่วโมงกลางคืนก็12ชั่วโมง12แบ่ง3ไอ้เด้ได้เท่าไหร่นะลองหารเท่าไหร่นะกี่ชั่วโมงเท่าไหร่นะ4ชั่วโมง3 4 12อ๋อ4ชั่วโมงนะ4ชั่วโมงแรกพอตั้งแต่มักริบนะ4ชั่วโมงแรกนับไปนะ1ช่วงวะก็ประมาณเท่าไหร่นะ3ทุ่มนะ3ทุ่มหรือว่า3ทุ่มนิดๆ นะ3ทุ่มนิดๆจนกระทั่งถึงประมาณตี2ครึ่งประมาณนั้นแหละและประมาณตี2กว่าๆไปจนกระทั่งถึงซุบฮ์ดังนั้นแหละตั้งแต่ตีสองกว่าไปจนทั้งถึงซูโบนะท่านนบีบอกนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะพระองค์นะยันซิรุลลอฮุกุลลุไลลาอิลาซามาอิดดุนยาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงมาสู่ฟากฟ้าแห่งดุนยาเมื่อเรามองขึ้นไปนะเห็นฟ้ามั้ยนะอาจารย์มองอะไรไม่เห็นดาวก็ไม่มีมองขึ้นไปนะเห็นฟ้านะฮะนั่นแหละเขาเรียกว่าซามาอิดดุนยาอัลลอฮ์จะลงมาทำไมเนี่ยฮีนะยับกอซูลูซุลไลลิลอาคิรพระองค์จะลงมาในช่วงนะฮะหนึ่งส่วนสามของสุดท้ายกลางคืนนะช่วงสุดท้ายของกลางคืน ยากูลและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะกล่าวว่านะก็จะกล่าวแก่บรรดาญิบรีลว่าไงไมยะดูนีไปดูสิใครนั่นมาร้องขอกับฉันบ้างฟาอัสตาจีบูละฮูฉันจะได้รับตอบรับคำร้องขอของพวกเขาดังนั้นเวลาที่เราจะร้องขอกับอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดช่วงไหนครับช่วงท้ายของกลางคืนก่อนซุบฮ์นะก่อนซุบฮีช่วงนั้นนะให้ร้องขอกับอัลลอฮ์อย่าตื่นขึ้นมาฉี่อย่างเดียวแล้วก็เข้าไปนอนเพราะไว้พวกเราเนี่ยนะตื่นอาจารย์นะขอทีฮะตื่นกี่หนอ่ะตัวนะนับไม่ท้วนหรือเปล่านะหลับบางทีบอกอาจารย์ฉันหลับน้อยก็ตื่นอีกเออนิดนึงพอเวลาอายุเยอะๆเป็นยังไงหลับดีไหมเออนั่นแหละนี่ถามอัลลอฮ์เมตตานะอาจารย์อัลลอฮ์เมตตาตรงไหนฉันนอนไม่หลับฉันเครียดเหลือเกินฉันเครียดเหลือเกินอัลลอฮ์ให้นอนไม่หลับเครียดทำไมอัลลอฮ์ให้เรานอนไม่หลับเนี่ยเพราะอัลลอฮ์รู้ว่าเราเหลือเวลาอะไรแล้วน้อยแล้วอย่านอนเยอะอย่านอนเยอะใช่ไหมดังนั้นเมื่อเราตื่นขึ้นมานอนไม่หลับดูอากับอัลลอฮ์ไปสิอย่างน้อยๆกับซิกรุลลอฮ์ไปก็ได้กำไรของเราหัวค่ำเนี่ยเดี๋ยวนอนนั่นแหละก่อนค่ำนอนดีแต่พอเดี๋ยวดึกๆฮะกลับไปถึงบ้านบางทีไม่หลับอะใช่ไหมกลับไปถึงบ้านบางทีไม่หลับแต่ฟังบรรยายบางทีหลับเหมือนกันนะกลับบ้านมอนอนไม่หลับนะต้นนะแน่พอบรรยายเนี่ยมองฟังใจมันสบายพอกลับบ้านในเรื่องที่บ้านมันเยอะเรื่องที่บ้านมันเยอะไหนจะลูกไหนจะหลานอีกโอ้โหสารพัดนะพอมาฟังอาจารย์มีแต่เรื่องดีๆที่มาบอกไม่ได้เอามาบอกในเรื่องที่ไม่ดีก็สบายใจก็เลยบอกเออหลับเลยไม่ใช่นะไม่หลับพวกเราไม่หลับดังนั้นนะอัลลอฮ์บอกว่าใครมาร้องขอกับฉันในยามช่วงสุดท้ายของกลางคืนเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาเขาเลยว่าไมยัสนะว่าไมยัสอัลูนีและผู้ใดก็ตามที่มาร้องขอความช่วยเหลือกับฉันอะไรใดใดก็ตามแต่มาขอดุอาทั่วไปก็ตอบรับมาขอความช่วยเหลือฉันก็อะไรครับ
จะให้ความช่วยเหลือกับเขาอย่าเอารอหนี้ฉันเยอะเหลือเกินนะฮะอะไรตอนนี้นะเงินเดือนก็ได้น้อยนะน้ำมันก็แพงเอาแพงเอานะข้าวหมากข้าวเคี่ยวข้าวปลาล้อก็ยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าเงินเดือนฉันก็ได้เท่าเดิมมาแล้วอย่าอัลลอฮ์นะฉันมีหนี้ขออัลลอฮ์ได้โปรดหนี้ฉันด้วยเถอะใครร้องขอความช่วยเหลืออัลลอฮ์ก็จะตอบรับดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เราคิดว่าด้วยน้ำมือของเราเราจึงปลดหนี้ได้เนื่องด้วยจากการเนื่องด้วยจากว่าอะไรนะเนื่องด้วยจากสตังค์ของเราที่เก็บไว้ตอนแก่เนี่ยเพื่อรักษาเนี่ยมันช่วยเหลือเราได้แต่เราไม่นึกว่าที่ผู้ที่ช่วยเหลือน่ะอัลลอฮุวะชาฟีอัลลอฮ์ผู้ที่ทำให้เราหายอัลลอฮุวะรอซิกอัลลอฮ์ผู้ทรงให้ริสกีอัลลอฮุวะรอห์มานฮุวะรอฮีมอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปานีอัลลอฮ์ที่เราไม่ได้โดนกระทืบร่วมเราไม่ได้โดนทำร้ายจากใครเพราะอัลลอฮ์ให้ความปราณีกับคนอื่นให้เขามีกับเรานะไปไหนมาไหนไม่มีใครทำร้ายอัลฮัมดุลิลละห์นั่นไงอัลลอฮ์ให้คนความปราณีแก่คนบางคนนะที่นะไม่ทำร้ายอะไรเราดีนะครับพี่น้องเราเป็นเรามีลูกที่ดีนะเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้ดีครับเพราะปัจจุบันนี้มีแต่เรื่องไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตบางทีเราก็รับเราก็อะไรฮะปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะลองดูดิตอนบอกว่าอะไรนะ5เม็ดอนุญาตนี่เพิ่งมาตามล้างตามเช็ดตามอะไรว่าโอ้โหมันติดแล้วก็ไปฆ่าแม่มันติดแล้วเอาขวานไปฟันชาวบ้านอัลลอฮ์นี่เพิ่งมานั่งแก้มันอะไรมาเยียวยาว่ามันทำอย่างนี้ได้ไงก็คุณนั่นแหละคุณไม่โทษตัวเองเลยอะไปอนุญาตทำไมล่ะกัญชาไปอนุญาตทำไมล่ะไอ้นี่ไปอนุญาตทำไมล่ะให้ขายทำไมไม่ตัดไฟแต่ต้นลมล่ะถ้าไม่มีเหล้าแล้วถามไอ้คนเมาจะมาขับไหมไม่ต้องไปชนใครด้วยนี่มีบอกว่าเมาแล้วอย่าขับเออมันก็บอกว่าเมาไม่ขับแล้วกูจะกลับยังไงนั่นน่ะมันก็ลำบากอีกหรอมันไปแก้อ้าวก็หาคนอื่นมาให้กลับดิก็กลับแท็กซี่รถมีแหละรถตัวเองมีคุณก็อย่าอะไรนะอย่าให้มีไอ้ของแบบนี้อย่าให้ขายอย่าให้เสพดิมันก็จะจบดังนั้นอิสลามเป็นศาสนาที่ป้องกันแต่กลับโดนอะไรครับกับโดนฟิตนะตะกี้เหมือนนะบางยาบอกนะโดนฟิตนะตลอดละคนดีๆนะโดนฟิตนะตลอดเป็นเรื่องปกติฮะถ้าไม่โดนละเป็นเรื่องแปลกถ้าไม่โดนเป็นเรื่องแปลกครับเพราะนบีโดนมาตลอดครับเพราะนบีนั้นโดนมาตลอดทั้งที่ถูกยอมรับในช่วงอะไรครับในช่วงสมัยญาเลียก็ยังถูกยอมรับว่ามูฮัมหมัดท่านพูดอะไรฉันเชื่อฟังหมดแต่พอนบีมาประกาศว่ามีอัลลอฮ์องเดียวเชื่อไหมไม่เชื่อเหนื่อยโดนเล่นโดนไม่ใช่โดนแค่โดนว่าอย่างเดียวโดนตามฆ่าด้วยเรายังมีขนาดนี้ไหมมีไม่โดนขนาดนี้หรอกนบียิ่งกว่าเรานะนะแล้วอีกประการหนึ่งท่านนบีบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะมัยยัสตัฆฟิรุนีฟะอัฆฟิรุละใครมาขอการอภัยโทษจากฉันจะอภัยพี่น้องครับครั้งที่แล้วผมนานแล้วนานแล้วนะบางยายังจำหัวข้อได้สุดยอดนะยังจำหัวข้อที่ผมพูดบรรยายได้นานมากเลยนะนะยังจำได้ว่าผมพูดคุยเรื่องการขออิสติกฟาร์นะคนขออิสติกฟาร์บ่อยๆเนี่ยถือว่าดีนะถือว่าประเสริฐดังนั้นพี่น้องครับขออิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ขอดุอากับอัลลอฮ์ไม่รู้ว่าเราผิดเยอะนะประการต่อมาข้อที่7นะฮะดุอาก่อนนะให้สลามนะในทุกนมาดฟัรดู
ก่อนให้สลามเนี่ยดูอาในสิ่งที่เราร้องขอกับอัลลอฮ์นะดูอาไปแล้วดูอาในตามซุนนะห์นบีให้เรานึกในใจเป็นภาษาไทยเลยถึงแม้ว่าจะอยู่ในนมาดก็ตามนึกเป็นภาษาไทยเลยขออัลลอฮ์ก่อนให้สลามดูอาก่อนให้สลามเลยนึกนะฮะนึกของขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตามที่เราต้องการเลยต้องการอะไรก็ขอกับอัลลอฮ์เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะได้ถูกถามนะครับว่าไอ้ดูอาอัสมานะฮะว่าดูอาอะไรที่อัลลอฮ์จะตอบรับนะพวกเรานะซอฮาบะห์ถามนบีท่านนบีบอกนะก็ละเจ้าฟุลเลลอาคิดตะกี้ได้เราคุยกันไปแล้วก็คือช่วงสุดท้ายของกลางคืนและก็วะดูบริสซาลอัลมักตูบและนะฮะทุกก่อนให้สลาม5เวลาขอต่ออัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์เยอะๆนะขอต่ออัลลอฮ์หน้าที่ของเราร้องขอกับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะตอบรับนะครับประการที่8ให้ดูอานะวันนี้มีดูอานะอันเนี้ยผมฝากตั้งใจมาเรามีดูอาผมว่าอันแรกนะอ่านได้นะลองดูนะอันเนี้ยผมเขียนมาให้แหละแต่เป็นภาษาอาหรับอัลลอฮ์ขอมาอภัยลืมอ่านลืมเขียนเป็นภาษาลืมภาคไทยมานะลืมภาคไทยเอาแว่นอาหรับมาปะไม่ได้แว่นอาหรับนะแต่แปลให้นะแต่แปลให้ลืมเอาแว่นอาหรับมาเลยอ่านไม่ค่อยได้เมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ดีอะไรก็ได้ประสบกับสิ่งนี้เดินเตะตะปูนะฮะเดินเหยียบนะฮะเหยียบอะไรฮะนะเดินเหยียบนะฮะไม้เตะไม้หรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่ไม่ดีประสบกับเราอย่างน้อยๆท่านนบีให้นะท่านนบีบอกว่าพวกเราให้เรากล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราอย่านึกว่าตาเมื่อคนตายอย่างเดียวนะกล่าวเนี่ยเราพอบอกอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโอ้ยใครตายแน่เลยเนี่ยไม่ใช่นะอัลลอฮ์บอกว่าอิซาอาซอบัตกุมมุซีบะตุนกอลูอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเมื่อท่านประสบกับภัยเพศภัยให้กล่าวว่าอินนาลิลลาแล้วท่านนบีเนี่ยสอนต่อนะครับว่านะสอนต่อมาอัลลอฮุมมะอัจิรนีโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ผลบุญแก่ฉันได้เถิดฟีมูซีบาตีจากสิ่งที่ฉันได้ประสบในเพศภัยเนี่ยให้ฉันได้ผลบุญตกลงคนที่ประสบในสิ่งที่ไม่ดีได้ผลบุญไหมได้ดังนั้นขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ให้ฉันเดินไม่ค่อยสะดวกขอบต่ออัลลอฮ์อาจารย์ฉันไม่ไหวเลยจะขอบคุณอะไรล่ะนั่นแหละอัลลอฮ์หนึ่งอัลลอฮ์เตือนเรานะไม่ให้เราหยิ่งผยองไม่ให้เรานั่นแต่เราได้ผลบุญคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะและทนอยู่กับอะไรนะทนอยู่กับความเจ็บป่วยนั่นแหละเขานั้นจะได้รับการอภัยโทษจะละได้รับละอาได้ล้างบาปจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมว่าไม่จบนั่นทรงแล้วบนพ่อไปนึกถึงเรื่องอีกเรื่องนึงหญิงนะหญิงผิวดำคนหนึ่งมาหาท่านนบียารอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยเป็นโรคลมชักมาหาท่านนบีว่ารอซูลขออัลลอฮ์ฉันน่ะเป็นโรคลมชักดูอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันหน่อยตะกี้บอกแล้วดูอาของท่านนบีเป็นดูอาที่อะไรมุสตะญับนะนบีนะฟังแล้วนบีบอกอย่างนี้เอาดีไหมอินซอบัรตีวะลากินจันนะถ้าเธอจะอดทนได้ไหมแล้วเธอจะได้สวรรค์เออเธออดทนไหมและเธอจะได้สวรรค์หรือเธอต้องการที่จะหายอัดอัลลอฮ์ไฮยูอาฟียากีฉันก็จะร้องขอกับอัลลอฮ์ให้ท่านนั้นหายป่วยนี่เอาไหนลองเดาสิว่าหญิงคนนี้จะเอาอะไรและนี่เอาไหนเอาไหนเอาตาโตเอาไหนเอาหายหรือว่าจะเอาอดทนและจะได้สวรรค์ฮะอดทนมาชาอัลลอฮ์
เป็นเหมือนอะไรนะเหมือนหญิงคนนี้เลยเพราะเราอะดุนยาเนี่ยอดทนกับยังไม่เกินวันตายอะพอตายแล้วไม่เจ็บแล้วแหละพอตายก็จบแล้วนะใช่ไหมไม่เจ็บแล้วแต่เขาหวังว่านะฮะว่าเขานั้นจะได้สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ยารอซูลุลลอฮ์อัสบิรโอ้รอซูลของอัลเลาะห์ฉันจะทนอัลเลาะห์ฉันจะทนนี่คือซอฮาบียะหญิงนะที่เป็นซอบะของนบีอดทนเพราะอยากจะได้สวรรค์ถ้าเรามีโอกาสมีผมก็เอาน่ะนะให้แย่ไปเถอะสักพักนึงมันก็แค่นะตายก็จบอะแต่ถ้าหากว่าวันกิยามะมันไม่มีวันจบอะแล้วมันไม่มีวันตายอะแล้วมันไม่มีวันแก่อัลเลาะห์เป็นอยู่สภาพนั้นตลอดอะเรายังมีวันจะนนจะวันยังมีวันตายแต่วันนั้นไม่มีวันตายเลยนะก็ทรมานก็จะแค่ดุนยานี่เท่านั้นแหละดังนั้นหญิงคนนี้ก็อะไรนะเอาอะไรเอาสวรรค์อยากได้สวรรค์แต่คนน่ะดูสิหญิงคนนี้รู้ว่าเวลาเป็นลมชักเนี่ยเขาจะลงไปดิ้นแล้วก็จะรู้สึกตัวไหมไม่รู้สึกตัวยารอซูลุลลอฮ์ถ้าอย่างนั้นฉันไม่ขอให้หายหรอกนะแต่ขอดูอาให้ฉันอัลลาอัตกัชฟขอดูอาให้ฉันเมื่อเวลาฉันเป็นแล้วเอาร้อของฉันจะไม่เปิดได้ไหมดูสิคนดีของอัลลอฮ์เขายังคิดนะว่าเวลาที่ไม่สบายเวลาที่เป็นเวลาที่ป่วยเวลาเป็นเรื่องเป็นราวที่ตนเองได้ประสบยังไม่อะไรนะยังอยากที่จะครองตนให้เป็นคนที่อัลลอฮ์รักอยู่ตลอดใช่ไหมแต่คนปัจจุบันนี้ลูกหลานปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่เปิดหัวเดินใช่ปะเปิดหัวเดินไม่ได้คุมให้ยาไม่ได้คุมอะไรไปกันแต่นู่นเขาเจ็บเขาป่วยเขายังบอกกับนบีว่ายารอซูลัลลอฮ์ดูอาฉันได้ไหมเวลาฉันเป็นไม่รู้ตึกรู้เรือรู้สึกรู้สึกรู้สาตัวนะฉันไม่อยากให้ใครเห็นเอารอฉันน่ะนบีก็ขอดูอาแล้วเขาหลังจากนั้นที่เขาเป็นเอารอเขาก็จะไม่เปิดนี่คือสิ่งที่เรานั้นได้นะข้อคิดนะว่าลูกหลานเราเป็นยังไงไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างนะเดินไปตลาดไม่ได้คุมหิญาบเลยอัลลอฮฺอักบัรน่าห่วงนะถ้าเราไม่เตือนนะเราโดนด้วยนะความผิดถึงเราด้วยนะอ้าวไปเข้านุ่นได้นะดุอานะอัลลอฮุมมะอัจิรนีฟีมุซีบะตีวะคลุฟลีไครอนมินฮะแล้วขอพระองค์ทรงโปรดให้ฉันนั้นน่ะได้สิ่งที่ทดแทนดีกว่านี้ด้วยเถิดดีกว่าสิ่งที่เขาได้ฉันได้เจอด้วยเถิดดูอาตัวนี้นะลองไปท่องดูมีเรื่องเล่าอีกแล้ว อาจารย์เมื่อไรจะจบแล้วมีเรื่องเล่าเยอะเหลือเกินมีเรื่องเล่านะของมุสลามะมุสลามะนะครับนะวันหนึ่งอบูซาลามะร่วมนั่งพูดคุยกับท่านนบีนะและท่านนบีก็สอนอะไรนะดูอาต้นเนี้ยนะให้กับใครให้กับอบูซาลามะอบูซาลามะได้ดูอาต้นนี้กลับไปบ้านเอาไปสอนใครเอาไปสอนภรรยาดีเหมือนกันซุนนะห์นบีนะเวลาเรามีอะไรดีๆเรามีเรื่องราวดีๆไอ้เรื่องไม่ดีไม่ต้องไปพูดนะนะอยู่บ้านก็ปวดหัวแล้วภรรยาก็ปวดหัวดูลูกดูหลานก็ปวดหัวแล้วนะไม่ต้องไปเล่าของไม่ดีมันจะไปคุยเยอะถ้าของดีเอาไปบอกนี่วันนี้นะฉันมีนะอาจารย์ก็ให้นะฉันมาว่าอะไรที่ได้ถูกตอบรับดุอาบ้างเนี่ยอันเนี้ยฉันมีเนี่ยเอาไปฝากได้เงี้ยดังนั้นอบูซาลามะก็เอานะฮะเอาดุอาต้นนี้ไปสอนภรรยานะมุซาลามะภรรยาเขาชื่อมุซาลามะเพราะตัวเขาเองชื่ออบูซาลามะแล้วนะครับ
อุมมุสลามะก็ท่องดุอาต้นนี้นะนะได้ขึ้นใจพอผ่านช่วงไปนะครับอบูสลามะนะสามีนะเสียชีวิตอบูสลามะเสียชีวิตผู้ที่เป็นภรรยาอุมมุสลามะก็จึงอ่านดุอาต้นนี้อ่านว่าอะไรนะอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอัลลอฮุมมะอัจิรนีฟีมุซีบะตีวะคลุฟนีคอยรอนมินฮาโอ้อัลลอฮ์นะได้ให้ฉันนั้นได้รับภาคผลบุญในสิ่งที่ฉันนั้นได้ประสบด้วยเถิดและขอพระองค์ได้ทรงนะฮะทดแทนสิ่งที่ดีกว่าจากสิ่งที่ฉันได้ประสบท่านอุมมุสลามะเป็นคนเล่าหะดีษต้นนี้ด้วยตัวเองแล้วได้มาบอกกับบรรดาซอบานี่รู้เปล่านี่แหละที่ฉันได้อ่านดุอาต้นนี้พอหลังจากนั้นฉันหมดอิดดะนะฉันหมดอิดดะก็คืออิดดะของการที่สามีได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพอฉันหมดไปแล้วปุ๊บเนี่ยยังไงท่านนบีมาขอสู่ขอฉันอัลลอฮ์อบูสลามะก็เราอุมมุสลามะบอกอบูสลามะก็เป็นคนดีแล้วฉันได้นบีเป็นคนที่ดีกว่าอบูสลามะด้วยดุอาต้นนี้ไงด้วยดุอาต้นนี้ดังนั้นใครอยากได้อดีตอะไรอัลลอฮ์กระซิบข้างหลังเลยฉันต้องไปขอมั่งแล้วแหละ ฉันต้องไปขอมั่งแล้วแหละลืมขอดุอาต้นนี้ไป อัลลอฮ์ฉันต้องขอมั่งแล้วแหละเอานะอันนี้แหละนะดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะร้องขอกับอัลลอฮ์จัดจำไว้ดีผมอุตส่าห์จดมาให้นะตั้งใจจดมาให้เลยนะนะนะอ้าวอีกประการหนึ่งเราจะให้ดุอาถูกตอบรับการกินการอยู่ของเราต้องได้มาจากสิ่งที่ฮาลาลทรัพย์สินที่เราได้มาต้องสิ่งที่ฮาลาลเสื้อผ้าของเราได้มาจากสิ่งที่ฮาลาลดุอาของเราถึงจะถูกตอบรับเพราะท่านนบีบอกว่าทุกก้อนเลือดก้อนเนื้อที่จะเจริญเติบโตมาด้วยสิ่งที่ฮารามนรกเท่านั้นที่จะเป็นที่นะวันนารูเอาลาบิไฟนรกเท่านั้นที่จะเป็นนะครับจะมาเล็มเลียเขากัดกินเขาดูอาก็จะไม่ถูกตอบรับท่านนบีก็จึงเล่านะถึงคนคนหนึ่งนะฮะที่เขาออกเดินทางไปเขาออกเดินทางนะผมเผ่านะรุงรังฝุ่นฝนเต็มหัวไปหมดนะฮะและเขายกมือขึ้นและร้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะร้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยารับยารับโอ้ยารับบิโอพระผู้อภิบาลของฉันโอ้พระผู้อภิบาลของฉันและท่านนบีก็บอกว่าอุมัตอามูฮูฮารอมอาหารที่เขากินน่ะเขาได้มาจากสิ่งที่ฮารอมอุมัชรอบูฮูฮารอมเครื่องดื่มที่เขาดื่มเขาก็ได้มาจากเครื่องดื่มที่ฮารอมอุบัลบาสูฮูฮารอมแล้วก็อะไรครับเสื้อผ้าที่เขาใส่น่ะก็เป็นเสื้อผ้าที่ฮารอมนะฮะฟาอันนายุสตาจาบูละดูอาของเขาจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ได้ยังไงเสื้อผ้าก็เสื้อผ้าฮารอมนะไปเอาไปลักเข้ามานะฮะทรัพย์สินก็ไปโกงนะญาติมาโยกโกงมรดกเข้ามาอัลลอฮ์ของกินก็อะไรครับนะไปนะไปหยิบมาเฉยๆไม่ได้ลักแล้วมาหยิบเฉยๆเองนะพ่อมันอยู่ตรงฉันฉันหยิบง่ายหยิบถึงเอามาไม่ได้นะครับดูอาเราไม่ถูกตอบรับประการที่10นะครับ
คนในชีวิตของเราบางครั้งมันอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีกับเราบ้างนบีบอกว่าคนที่ถูกอาธรรมน่ะเราอยู่ในขณะที่เรานั้นถูกอาธรรมถูกใส่ร้ายนะเด็กๆเขาเรียกถูกบูลลี่ใช่ไหมนะผู้ถูกอะไรฮะคนอื่นเข้าใจผิดนะแบบนี้ถ้าเราอยู่ในช่วงแบบนี้ไม่เป็นไรเราโชคฉวยโอกาสนี้ร้องขอกับอัลลอฮ์เลยอยากได้อะไรหรืออยากที่จะพ้นในสิ่งที่เราเกิดขึ้นกับเรารีบร้องขอกับอัลลอฮ์เพราะท่านนบีบอกนะครับว่าดะวะตุลมัซลูมการร้องขอของคนที่ถูกอธรรมนั้นน่ะจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์วะดะวะตุลมูซาฟิรคนที่เดินทางจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์เราเวลาเดินทางไปไหนมาไหนนะไปสถานที่ตรงไหนไกลๆเนี่ยร้องขอต่ออัลลอฮ์ให้เยอะๆบ่อยๆไม่ใช่ไปดูเที่ยวที่นู่นที่นี่ไปสนุกสนานเรื่องเริงแต่นบีให้ขอดุอากับอัลลอฮ์ไปแล้วไม่ได้ห้ามไปชมในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ปลูกสร้างไว้เนี่ยแต่เราอย่าลืมอัลลอฮ์วะดะวะตุลวาลิดายอะลาอัลวะลัดและคำร้องขอของบิดามารดาให้กับลูกๆอัลลอฮ์จะตอบรับนะใครมีลูกมีหลานขอดุอาเยอะๆอะไรเราก็ดูแลนะอาจารย์ฉันก็ขอนะแต่มันยังติดยาอยู่เลยเนี่ยเอาร้องขอต่อไปสิเพราะอัลลอฮ์จะอาจจะเปลี่ยนใจมันก็ได้เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างนี้นะว่านะหัวใจของคนนะหัวใจของบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะไบนะอุสบูอัยอยู่ในสองนิ้วของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายุกัลลิบุมาชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพลิกให้เป็นให้ได้ดีกับพระองค์ก็ตามความปรารถนาของพระองค์ดังนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยร้องขอกับอัลลอฮ์ไอ้เตือนก็เตือนนั่นแหละไอ้ห้ามปามก็ห้ามปามนั่นแหละแต่อย่าลืมร้องขอกับอัลลอฮ์ด้วยเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้พลิกผันหัวใจทำไมล่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่อยครั้งยามูกอลลิบัลกุลูบโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจเอ๋ยซับบิตกอลบีอะลาดีนิกได้โปรดให้หัวใจของฉันมั่นอยู่ในศาสนาด้วยขนาดนบียังขอให้หัวใจนั้นอยู่กับศาสนาหรือหัวใจอยู่กับคุณงามความดีหัวใจอยู่กับการเป็นคนดีนี่นบีขอและประการต่อมานะครับข้อ12ตะกี้พ่อแม่ไปแล้วและ12นะครับมันดูอาซ้ำๆบ่อยๆเคาะประตูกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่อยครั้งนะวันนี้อาจจะไปเคาะประตูนะด้วยกับการดูอาเนี่ยอาจจะยังไม่เปิดพรุ่งนี้เคาะใหม่เวลาเนี่ยเวลานี้เคาะแล้วเวลาเดี๋ยวอีกเวลานึงไปเคาะใหม่ทุกชั่วโมงทุกนาทีขอดูอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่อยๆเวลาขอดูอากับอัลลอฮ์นบีของี้ท่านอับดุลลอฮ์มุซูดได้เล่านะครับว่ากานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูอัจีบูฮูอัยยะดูซะลาซันวะยัสตัฆฟิรซะลาซันท่านนบีน่ะชอบหรือว่าปรารถนาประทับใจในเวลาร้องขอต่ออัลลอฮ์จะร้องขอต่ออัลลอฮ์3ครั้งยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้ฉันนะมีรถสวยๆสักคันหนึ่งนะเที่ยวเดียวไม่พอขออีกขออย่างตามเท่าไหร่นบีบอก3วะยัสตัฆฟิรุลาอาซาลาซันเวลาขอการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ก็ขอ3ก็ดูสิล่ะเวลาเราอะไรนะเวลาเรานมาเสร็จกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์กี่ครั้ง3ครั้งนั่นไงเอาสุนนะนบีมาใช้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ไม่พออีกอัสตัฆฟิรุลลอฮ์
อีกไม่พออัสตักบิรอ3ครั้งทั้งที่ล้างละหมาดเพิ่งเสร็จแต่ขออภัยโทษไม่ใช่ครั้งเดียวเด้อ3ครั้งนะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่อะไรครับโดยที่ไม่เบื่อนะอย่าเบื่ออัลลอฮ์ขอตั้งนานแล้วไม่ได้ทุกทีเลยอย่าเบื่อให้หวังกับอัลลอฮ์ตะกี้เราเรียนไปแล้วว่าขอดุอากับอัลลอฮ์เบียบเราต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์นั้นตอบรับเรานะต้องมั่นใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะลายะซาลุลลายะซาลยุสตาจาบุลิลอับดิมาลัมยะดูบิอิซมินเอากอติอัตรอฮิมตะกี้เราบอกกันไปแล้วอัลลอฮ์นะฮะน่าจะยังคงตอบรับนะการขอของบ่าวของพระองค์ตราบใดที่เขานั้นไม่ขอในเรื่องที่ไม่ดีหรือไม่ขอนะในเรื่องการตัดความสัมพันธ์กับญาติใกล้ชิดถ้าไม่ขอในเรื่องแบบนี้อัลลอฮ์จะตอบรับวะกีลยารอซูลุลลอฮ์ซอบาก็ถามรอซูลว่ามัลอิสติอญาวะมาลัมยัสตะญิลและตราบใดก็ตามที่ร้องขอกับอัลลอฮ์ไม่เร่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบรับด้วยเถิดอัลลอฮ์ตอบรับด้วยเร่งๆเนี่ยตราบใดที่ไม่เร่งจนกระทั่งซอบาถามว่าอะไรล่ะเป็นการเร่งอัลลอฮ์น่ะก็ละนบีจึงบอกกอดดาวตุวะกอดดาวตุฉันขอแล้วฉันขออีกฉันขอแล้วฉันขออีกฟาลัมอาระและฉันไม่เห็นเลยยัสตาจีบุรีไม่เห็นพระองค์ตอบรับฉันเลยอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยถ้าใครคิดอย่างเนี้ยนะฮะไม่ได้คิดอย่างเนี้ยไม่ได้หน้าที่คือเราขอผู้ให้คืออัลลอฮฺนะจนกระทั่งเขาเลิกดูอาไปเบื่อไม่ของฉันขอไม่ได้ไม่เอาแล้วไม่ต้องขอแล้วเนี่ยเขาเบื่อดังนั้นร้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าเบื่อหน้าที่ของเราขอเราก็ร้องขอกับอัลลอฮ์นะครับอ่ะเรามาดูช่วงเวลาบ้างเวลาไหนที่นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับดูอาระหว่างนะอาซานกับอิกอมะนะระหว่างอาซานกับอิกอมะพออาซานไกลกอมาเนี่ยเราตอนเนี้ยมักริบถึงอิชาอยู่ที่ไหนแล้วอยู่สุราแล้วบางสุรานะมีชากินด้วยนั่นเหรออยู่นั่งซดชากันอยู่นะนั่งซดชากันอยู่แต่นบีทำไรขอดุอาให้ขอดุอานบีบอกว่าอะไรครับลายุรดอัดดูอาไปนัลอาซานวัลอิคอมะดูอานะระหว่างอาซานกับอิคอมะจะไม่ถูกปฏิเสธจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรับเลยอัลลอฮ์จะรับดังนั้นนะไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านหรือว่าเราอยู่ที่มัสยิดอาซานเขาอาซานแล้วนะเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเราอะไรครับเราร้องขอกับอัลลอฮ์นะเรานั้นนะดุอาของเราจะถูกตอบรับและอีกประการหนึ่งนะครับใครที่นะครับใครที่รับอาซานรับอาซานนะรู้จักไหมรับอาซานรับอาซานเวลาเขากล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนะเราก็บอกว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนบีบอกว่าไงครับมันกอละมิสละมากอละฮาซานะยักีนันใครก็ตามที่เขานั้นกล่าวเหมือนกับที่มุอัซซินนั้นเขากล่าวด้วยกับความนะฮะด้วยกับความมั่นใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดะคอลัลญันนะอัลลอฮฺอักบัรได้เข้าสวรรค์นะอันนี้เพิ่มมาให้ไม่เกี่ยวกับดุอาแต่ว่าเราได้เข้าสวรรค์เลยนะได้เข้าสวรรค์นะบางทีเราไม่อะอาซานไปก็ฉันก็อาซานไปเถอะฉันจะคุยเพราะเรื่องที่ฉันคุยมันยังไม่จบอะอัลลอฮฺคืออาซานก็อาซานไปนะหน้าที่เขาแต่ฉันไม่สนใจนะนะคุยยังไม่จบเลยกำลังมันอยู่เลยนั่นแหละ
นบีสอนให้รับอาซานด้วยประการที่14นะฮะเอ้ยใกล้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์โอ้โหใกล้ๆๆนะดูอาเมื่อถือศีลอดอัลลอฮ์อันนี้มีเงื่อนไขแล้วต้องถือศีลอดนะคนที่ถือศีลอดเนี่ยนะท่านนบีบอกซาลาซาดาวัตลาตุรัด3นะบุคคลที่ดูอาเขาถูกตอบรับ1ดูอาของพ่อแม่ของพ่อแม่ลีวาลาดีให้แก่ลูกนะดูอาของพ่อแม่ให้กับลูก2ดะวาตุซออิมดูอาของคนที่อะไรฮะคนที่ถือศีลอดนะคนที่ถือศีลอดดังนั้นนะครับใครที่มีโอกาสถือศีลอดนะใครที่มีโอกาสถือศีลอดถือศีลอดรอมฎอนอาจารย์รอมฎอนฉันถือไปแล้วล่ะก็ยังมีหลังรอมฎอนก็ยังมีนะยังมีนะวันอะไรนะวันจันทร์วันพฤหัสนะขอได้นะเราพอเวลาเราถือศีลอดปุ๊บเนี่ยให้เราร้องขอให้เราร้องขอดูอาท่านนบีอีกรายงานบอกว่าดูอาของคนที่ถือศีลอดนะจะถูกตอบรับตราบใดที่เขายังไม่แก้ให้ร้องขอกับอัลเลาะห์ตอนที่ถือศีลอดนะวันจันทร์วันพฤหัสอ้าวในเดือนหนึ่ง3วัน13 14 10 15แล้วตอนนี้ผมถือโอกาสเลยนะเตือนเราเลยและบอกเราเลยนะว่า10วันแรก9ขอโทษฮะพูดผิด9วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์เราก็สามารถที่จะถือศีลอดได้ถ้าใครไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้นะใครไม่สามารถที่จะทำได้เล็งไปวันหนึ่งวันอะไรจำได้ไหมก่อนอีดเราถือศีลอดวันแรกก่อนอีดใหญ่เนี่ยเราถือศีลอดอะไรวันอารอฟะถือศีลอดนะอันนี้ถือโอกาสเตือนเลยเดี๋ยวเราจะลืมซะนบีบอกว่าสิยามุยาวมุอารอฟะการถือศีลอดในวันอารอฟะอยู่กับฟิรุสซะนะอัลลตีกอบละฮูวะซะนะอัลลตีบะอ์ดะฮูอัลลอฮ์จะอภัยโทษนะจะลบล้างบาปให้กับเรา1ปีที่ผ่านมาและอีก1ปีที่จะไปถึงอัลลอฮ์วันเดียวได้2ปีถ้าพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้นะเนียดไว้ใครที่ยังไม่นั่นน่ะเนียดไว้ผู้หญิงก็เนียดไว้ผู้ชายก็เนียดไว้พอถึงวันนั้นเราไปถึงวันนั้นวันที่9เรามีรอบเรือนแต่เราเนียดไว้แล้วเราได้ผลบุญมั้ยได้เนียดไว้ให้ผมบอกว่าเนียดไว้ตั้งใจไว้ให้ตั้งใจไว้เพราะเราจะได้ผลบุญถ้าเราสามารถถือและเพิ่มเติมอีกนิดนึงในฐานะที่เราอะไรนะที่เราเรียนเรื่องนี้ดูอาจะถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ดูอาในวันอารอฟะในนี้ผมไม่ได้เขียนมานะและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าดูอาที่ฉันอ่านวันนบีกอบลีวันนบียูนมินกอบลีและบรรดานบีที่ก่อนหน้าฉันได้อ่านดูอาอะไรครับใครอ่านบ้างโอ้โหได้ยินน่าจะใช่แล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير และบางรายงานบอกว่าฮัยยุลลายะมูตวะฮูวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรนะบางรายงานบอกว่าใครกล่าวดุอาต้นนี้ได้เข้าสวรรค์อัลลอฮุอักบัรดุอาแค่เนี้ยلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير เนี่ยดูอาวันอารอฟะอย่าลืมนะกลับอย่าลืมนะลองไปทบทวนดูอีกประการหนึ่งนะประการที่15เอาล็อกใกล้แล้วช่วงเวลาหนึ่งในวันศุกร์นะต
ตามนักวิชาการและก็นะทัศนะของอับดุลลอฮ์อิบนุสลามรอฎิยัลลอฮุอันฮุนั่นก็คือในช่วงสุดท้ายของวันศุกร์นั่นก็คือตั้งแต่อัสรีถึงมักริบอัสรีถึงมักริบและบางนะบางนักวิชาการบางท่านก็บอกว่าก่อนมักริบแค่เพียงเล็กน้อยได้แล้วแหละแต่อัสรีถึงมักริบนะเพราะท่านนบีบอกอินนัสยุมอะลาซาอะตันลาอยู่ลาอยู่ฟิกุฮามุสลิมุนยัสอัลลอฮุฟีฮาคอยรอนอิลลาอัตาท่านนบีบอกนะครับในวันศุกร์จะมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับมุสลิมคนใดที่ร้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปตรงกับช่วงเวลานั้นอิลลาอัตาฮุลลอฮุอียะเว้นแต่ว่าอัลลอฮ์จะทรงตอบรับในสิ่งที่เขาขอและท่านนบีก็กล่าวว่าวะฮิยะซาอะตุนคอฟีฟะมันเป็นช่วงเวลาที่นิดหน่อยเล็กๆน้อยๆก็คือนักวิชาการจึงบอกว่าตั้งแต่มักอะไรนะอัสรีจนกระทั่งถึงมักริบเวลาไม่ยาวนะเวลาไม่ยาวนะอันนั้นประการต่อมา16นะครับดุอาคณะอาจารย์ตะกี้คุยไปแล้วพูดไปแล้วอัดดุอาอินดันนิดานะดุอาในขณะดุอาอะไรก็ได้นะตะกี้รับอาจารย์แต่เนี่ยดุอาในขณะที่คนอาจารย์เขาอาจารย์เราขอดุอากับอัลลอฮ์ด้วยนะหรือหลังอาจารย์เราขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะและอีกประการหนึ่งนั่นก็คือขณะฝนตกอัลลอฮ์ดีนะนะดีนะบ้านเราอัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานฝนตกบ่อยพี่น้องถ้าผมเรียนต่างประเทศนะนะปีหนึ่งอ่ะบางทีฝนตกครั้งเดียวอัลลอฮ์ปีนึงฝนตกครั้งเดียวบ้านเราอัลลอฮ์โปรดปรานนะฝนตกบ่อยอ่ะดังนั้นนะนบีบอกว่าวะตะฮ์ตุลมะตอรนะหะดีษอ่ะเชคนาซีรุดดีนบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์ด้วย1อินดันนิดาในขณะที่นะในขณะที่อาซานและ2ในขณะที่ฝนตกให้ขอดุอาแล้วโอ้โหตกทุกได้ทุกวี่ทุกวันตาผ้าตากไม่แห้งอ่ะแต่หัวบนอีกเนี่ยเรากับบนนะตากผ้าไม่แห้งนะตกได้ทุกวี่ทุกบ้านดูผ้านะเหม็นชึงแล้วเนี่ยเออบนแต่นบีให้ทำอะไรขอดุอาอย่าบ่นเพราะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ให้อะไรนะได้ให้ฝนตกประเทศเราเนี่ยนะพื้นเอเชียเนี่ยตกเยอะนะตกเยอะและประการที่17นะครับดื่มน้ำจำๆเนี่ยรอนะเดี๋ยวคนจะกลับจะทำฮัจญ์นะผมเลยเอ้ยอันนี้เอามาก็ได้ดีไหมดีดีกว่านะดื่มน้ำจำๆเนี่ยนบีบอกว่ามาอุซัมซัมน้ำซัมซัมลิมาชูริบาลาฮูนะคนที่ดื่มนะจะได้ตามคำขอเลยดื่มนะเวลาดื่มน้ำซัมนะเขามาได้กว่าจะได้มานะได้มาคนละขวดละอะไรนะคนละ5ลิตรเองนะอัลลอฮ์นะเวลาเราดื่มอย่าดื่มเยอะดื่มทีละนิดนะครึ่งนิดเดียวแล้วก็ขอดุอาเยอะเวลาเขาตักมาแจกเขาจะใส่เนี่ยโอ้โหมันเนี่ยขาดเนี่ยเยอะนะเขาใส่นะขวดเล็กๆนะให้คนละขวดเพราะเดี๋ยวไม่ได้กันครบญาติเยอะแล้วได้มาอะไรครับมาได้5ลิตรเองต่อคนน่ะเขาไม่ให้เกินนั่นนะนะดังนั้นเมื่อเราได้เราอย่าดื่มเอื้อกเหมือนกินน้ำนี่หมดเลยไม่ได้ดื่มทีละนิดแล้วเอาเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวดื่มวันอื่นเพราะเราจะได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ท่านนบีจึงบอกว่ามาอุซัมซัมน้ำซัมซัมนะสำหรับคนที่เขาดื่มเขาขออะไรได้ไอ้นั่นนะเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์นะในซอฮีฮ์อัลจามีอ์ด้วยนะและประการสุดท้ายป่ะเนี่ยสุดท้ายนะมีป่ะจะเอาอีกว่ามีนะเอาอีกเหรอเอาแล้วนะผมน่ะมีจริงมีอีกนะมีอีกแต่ว่าผมไม่ได้ใส่มาท่านเอง
ตะกี้ผมบอกแล้วกายขันยังไม่มีเลยเนี่ยในนี้ไม่มีนะนบีบอกเวลาไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยให้ร้องดูอากับอัลลอฮ์นะเวลาไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยขอดูอากับอัลลอฮ์เยอะๆนะเมื่อเราไปเจอคนป่วยเนี่ยขอดูอากับอัลลอฮ์และเราพูดดีๆในสิ่งที่เราเห็นอย่าไปพูดในเรื่องไม่ดีอัลลอฮ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้แล้วว่าตรงเนี้ยไม่นานหรอกอ่ะทรงเนี่ยไม่นานนะใช่ป่ะแต่เราอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้หายคนน่ะอายุวัยๆเนี่ยบางทีเขารู้นะรู้พอรู้ไหมว่าเวลาไปเยี่ยมอ่ะไอ้ใครเนี่ยอะไรนะเขาจะมีสัญลักษณ์ว่าโอ้ไอ้นี่ปลายเท้าตกก็เรียกว่าอะไรเงี้ยมีไม่มีไหมมีบางคนเขามีเซนต์เขารู้นะว่าอ๋อเนี่ยจะมีทรงเลยแหละอันนี้โอ้ไม่นานละตาอะไรนะปลายเท้าตกรู้อะไรเนี่ยก็จะมีก็จะรู้คนเขาสังเกตมานานเขาอยู่มาหลายมาอยู่เป็นคนหลายอยู่มาหลายวันแล้วนะอยู่มาหลายวันแล้วนะเขารู้แล้วบางทีอ๋อเนี่ยถ้าทรงเนี่ยไม่นานหรอกนะอ๋ออธปลายเท้าตกอะไรก็จะมีแหละเขารู้ดังนั้นนบีเวลาไปดูไปเยี่ยมคนป่วยนะขอดูอาให้คนป่วยแล้วเนี่ยขอดูอาให้กับเขาขอดูอาให้กับเราด้วยท่านนบีบอกอิซาฮาซารตุมุลมารีดเมื่อเวลาพวกท่านน่ะไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยฟากูลูคอยรอให้พวกท่านพูดแต่เรื่องดีๆนะให้พวกท่านร้องขอแต่เรื่องดีๆฟาอินนัลมาลาอิกะตะแท้จริงบรรดามาลาอิกะห์นะอยู่อัมมีนูนมาตะกูลูนพวกเขาจะกล่าวอามีนอามีนอามีนในสิ่งที่ท่านนั้นพูดท่านนั้นขอมาลาอิกะห์นะไม่ใช่ตอคูมาจากคนนั้นคนโน้นคนนี้กล่าวอามีนนะมาลาอิกะห์ผู้ที่ไร้ความผิดนะเขาขอเขาร้องบอกว่าอากล่าวว่าอามีนอัลลอฮ์จะรับแน่นอนดังนั้นไปเยี่ยมใครนะโอกาสดีนะพูดแต่เรื่องดีๆและร้องขอต่ออัลลอฮ์ให้กับตัวเองให้กับผู้ป่วยให้ตัวเองอะไรก็ตามแต่บอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปดังนั้นนะเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่เรานั้นจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ดังนั้นวันนี้นะเราไม่ต้องให้ใครมาเชื่อมจิตเรากับอัลลอฮ์นะไม่ต้องให้ใครมาเชื่อมจิตเรากับอัลลอฮ์นะเรารู้เลยว่าอัลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้เราอัลลอฮุสซามีอัลลอฮ์ผู้ทรงได้ยินอัลลอฮุลบะซีรอัลลอฮ์ผู้ทรงมองเห็นนะและอัลลอฮ์บอกว่าวะฮุวะมะอากุมไอนามากุนตุมและอัลลอฮ์จะอยู่กับพวกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนก็ตามอัลลอฮ์ไปอยู่ด้วยนะอัลลอฮ์อยู่ด้วยดังนั้นเราไม่ต้องการให้ใครมาเชื่อมจิตนะไม่ต้องการพึ่งใครเวลาเรามีอะไรบอกอัลลอฮ์ตรงๆชัดๆและหวังจากอัลลอฮ์ว่าพระองค์นั้นจะทรงตอบแทนอินชาอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงตอบรับในคำร้องขอของเรานะอินชาอัลลอฮ์นั้นนะดูอานี้ทุกท้ายนี้ดูอาจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแหมมีผมส่องไปดูนะคณาจารย์ทั้งนั้นมาดูผมเนี่ยอาจารย์ดูกระเดดเด็ดดวงเนี่ยมาดูนะอาจารย์ยูซุปพงกวีด้วยมาดูผมในไลฟ์ผมเนี่ยมาชาอัลลอฮ์แหมแสบเหลือเกินนะนะขนาดอาจารย์มาดูอัลลอฮ์ฝากอาจารย์ดูอาให้ผมด้วยกันแล้วกันอัลลอฮ์นะดูอานะพี่น้องที่กำลังชมอยู่ทางบ้านนะครับไม่ว่าขนาดอาจารย์หรือใครก็ตามแต่ดูพี่น้องที่อยู่กำลังอยู่ตรงนี้นะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะให้พวกท่านทั้งหลายนะฮะได้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีได้มีความสุขทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์มีลูกมีหลานขอให้ลูกหลานเป็นคนที่ดีมีอีมานขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นรอดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บรอดปลอดภัยจากความทุกข์ความเศร้ารอดปลอดภัยจากความโศก
รอดปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงและขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ซุบฮานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับคำร้องขอคำวิงวอนคำขอความช่วยเหลือคำขออภัยโทษนะจากเรานะและพวกท่านทั้งหลายและให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะได้ทรงเตรียมที่อยู่นะที่สวยงามให้แก่เรานะครับในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ด้วยเถิดอามีนยารบบันอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์